อ้าวสบายดีท่านผู้ชมสบายมื้อนี้ไอ้น้อยพวกเขาได้พาท่านผู้ชมมาบรรยากาศยังไงคือว่ามันคือคืนกุนไล่ได้ปะนี่เจ้าสำหรับมื้อนี้ทีมงานของพวกเขา Music Max เนาะได้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมงานบุญประเพณีก็คืองานบุญ Open Star งานทรงเหืออยู่ที่แข้งสิงห์บุรีใกล้ๆบ้านนั่นเองเนาะเจ้าขี่รถจักรลงมาบ้านมา2ชั่วโมงน่ะ2ชั่วโมงเอง2ชั่วโมงเองบึดเดียวก็ฮอดแวะมาสุดทางได้ล่ะบ่ยังแวะก็ห้องน้ําบ่แม่นแล้วเนาะไปล้างหน้าบ่ซั่นบ่แม่นแวะถ่ายบรรยากาศถ่ายบรรยากาศให้กับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านได้รับชมกันว่าระยะทางระหว่างหลวงพ่อบางกับสิงห์บุรีเนี่ยมันมีหยังที่ว่ามีวิวงามๆแม่นแล้วแม่นแล้วเอามื้อนี้ไอ้น้อยพวกเฮาได้มาที่แคมป์น้ําอีหยังนี่เอาเพื่อกับบุจือซื้อแล้วนำไม่เอาคุณเจ้าท่านผู้ชมนี่ก็เป็นอีกบรรยากาศอันหนึ่งที่ว่าไล่ทานอาจจะไม่ได้มาหรือว่าไล่ทานจะได้มากันแล้วแต่ว่าซ่องฟังแม่น้ำหงนี่เนาะจะมีแม่น้ำหงนี่สำหรับมื้อนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ว่าพวกเราจะเอาไปนำไปต้อนไปฝากท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านนะครับชมกันก็คืองานบุญช่วงเหือประเพณีช่วงเหืออยู่ที่นี้จะต่างจากแข่งอื่นโดยเฉพาะก็คือว่าหัวเหือเนาะหัวเหือนี่เขาเจ้าจะมีหูเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเหือแต่ละบ้านต่างกันงูกาสร้างว่าปกติบ่มันจะมีหัวเหือห้องบ่เหือห้องเหืองูมีหัวงูก็มีจะบ่มีพวกปัญญานาก็มีคือกันหัวปัญญานาก็เอามื้อนี้เอากากินแล้วก็จะกินเป็นน้ําดื่มเป็นน้ําเม็นบ่ล่ะสําหรับอยู่ในระยะนี้สนับสนุนโดยสปอนเซอร์เสียเหือเสียเกือแห่ดื่มสปอนเซอร์เอาดื่มไปนะว่าบรรยากาศมื้อนี้ก็รู้สึกว่าอากาศนี่ฮ้อนหน่อยเนาะก็แต่ว่าผู้คนนี้บ่ได้ฮ้อนจักหน่อยเลยเนาะรู้สึกว่าผู้คนนี้ลังไล่มากันอย่างล่วงไล่เนาะบ่ว่าจะเป็นจากตังแข้งบ่มาจากกำแพงนครเวียงจันทน์บ่มาจากตังเมืองเนาะแล้วก็แข้งอ้อมข้างนี่โดยเฉพาะสําหรับมื้อวานนี้มื้อวานนี้เพิ่นจะมีงานเปิดบุญเป็นเทศกาลอาหารโลกอยู่ที่แข้งสิงห์บุรีเนาะเพิ่นก็จะมีตลาดนัดไล่สิ่งไล่อย่างที่ว่ามาวางขายสินค้าอยู่ในแข้งสิงห์บุรีเนาะแต่ว่าสําหรับมื้อนี้นั้นจะตามปกติแล้วอยู่ที่แข้งสิงห์บุรีมื้อนี้จะเป็นมื้อสวงเหือผู้หญิงแม่นแหละแต่สําหรับปีนี้เพิ่นจะมีการท่านเปลี่ยนย้ายไปย้ายไปว่าสําหรับมื้อนี้จะเอาผู้ชายมาสวงแต่ว่าผู้หญิงจะไปสวงอยู่ในมื้ออื่นบุญไล่เหือไฟเนาะคือไล่เหือไฟอยู่ล่วงพระบางและอยู่เวียงจันทน์แล้วก็อยู่สัญญามื้อต่างกันแม่นบ่ล่ะเจ้ามื้อนี้จะไล่เหือไฟอยู่ที่นี่อยู่นะมื้อนี้ต้องแม่นแล้วเนาะมื้อนี้อยู่ที่แข้งสิงห์บุรีลังจ้างมีการสวงเหือแล้วตกตอนกลางคืนมาเพิ่นก็จะมีการไล่เหือไฟเนาะไล่เหือไฟอยู่ในแคมป์น้ําหงแห่งนี้นี่แหละเนาะแต่สําหรับว่าอยู่แข้งร่องบางก็จะเป็นมื้อไล่เหือไฟจะเป็นมื้ออื่นเนาะที่นครอยู่เวียงจันทน์กันร่องเวียงจันทน์ก็จะเป็นมื้ออื่นเช่นเดียวกันอ๋อมื้อเช่นกันเนาะมื้ออื่นเช่นเดียวกันเข้าใจแล้วมื้อนี้เฮาก็จะเก็บภาพบรรยากาศรวมๆเนาะทั้งหลายเนาะจะไปฝากท่านผู้ชมตอนอากาศนี่ก็คืนจะแล้วไปแล้วแต่เฮาเก็บภาพบรรยากาศความมวลซื่นของชาวพี่น้องชาวสิงห์บุรีเนาะแม่นแล้วเนาะเพราะว่าอยู่ในบรรยากาศตัวนี้นี่ปีนึงจะมีครั้งเดียวเท่านั้นอยู่ที่แข้งสิงห์บุรีเนาะฉะนั้นประชาชนหรือว่าประชาชนพ่อแม่พี่น้องอยู่ในแข้งสิงห์บุรีนี่ถ้าเจ้าถือว่าตัวนี้เป็นบุญใหญ่ของแข้งสิงห์บุรีเลยเนาะแล้วก็ออกจากบ้านนี้มืดบ้านเลยหมอออกจากบ้านเจ้าแม่นแล้วเนาะแต่ว่าก็อย่าลืมคือว่าย้ําไปอยู่ในระยะที่2ของรายการนั้นย้ําไปจะบอกว่าถ้าท่านได้ที่จะมาบุญที่แข้งสิงห์บุรีก็อย่าลืมจองบ้านพักล่วงหน้าไว้เนาะแม่นล่ะแม่นล่ะจองบ้านพักล่วงหน้าไว้กันถ้าว่าบ่มีบ้านพักนี้ต้องได้ซอกบ้านพี่น้องนอนได้นี่แม่นสําหรับทีมงานของเฮาก็เมื่อคืนนี้ก็ได้นอนอยู่บ้านพี่น้องเนาะแม่นแล้ว 4-5 คนลากซ้ำเลยบ่แม่นยุ่งกันในบ่บ้านนี่เจ้าเฮานี่เฮาจะฝากให้ท่านผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศต่างๆบ่เนาะเจ้าตอนนี้พวกเฮาจะพักผ่อนให้กับท่านผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศในการแข่งขันเหือสวงอยู่ที่แข้งสิงห์บุรีเนาะแล้วจึงมาพบกันอยู่ในระยะต่อไปเล่นเตร่เล่นตะละละละดังมาแต่เกิดมี
ำแต่เนื้อถึงใจเป่าแคนใส่เกี่ยวกอมประสานคืนเดือนแจ้งดอกจำปาบานเข้าพากันเป่าแคนเที่ยวสาโอ้แคนลังเป่าเท่าใดหัวใจยังเกินนวลหรือเฮาได้ผู้ชมสำหรับทีมงานเฮามามื้อนี้เนาะก็มีหลายแนวที่ว่าพวกเฮาจะมานำเสนอสำหรับมื้อนี้พวกเฮาก็มีโอกาสทีมงาน Music Max ของพวกเฮาก็มีโอกาสดีอันนึงที่ได้มาเจอกับทีมงานทลภาพแห่งชาติหลาว23เนาะที่เพิ่นมาถ่ายทอดสดอยู่ที่งานบุญทรงเฮืออยู่ที่แคมป์สิงห์บุรีนั่นเองเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้จะให้ท่านผู้ชมไปรับชมบรรยากาศว่าเบื้องล่างของทีมงานของพวกเฮามาจากนครเวียงล่วงเวียงจันทน์สบายดีอันนี้ก็คือทีมงานกล้องโทรภาพแห่งชาติเนาะที่ว่าเพิ่นตัวนี้เป็นรถถ่ายทอดสดท่านผู้ชมเนาะจะมีหลายๆท่านที่ว่ากำลังมีการตัดต่อมุมกล้องเบื้องนั้นเบื้องนี้ว่าเป็นได้เพื่อว่าจะได้ภาพบรรยากาศที่สวยสดงดงามมาให้กับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านได้รับชมกันเนาะ